ท่านก็ฟังธรรมของพุทธเจ้าแต่เวลาเกิดปัญหาอะไรพุทธเจ้าไม่เห็นช่วยอะไรเลยธรรมพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าก็ท่านก็ฟังอยู่ทุกวันนะคะแต่ท่านบอกว่าเวลามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะให้ช่วยยังไง ช่วยแบบไหนช่วยแก้ปัญหาแบบโลกก่อนแก้ทุกทางโลกค่ะทางด้านเจ็บป่วยทรัพย์เสียทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นคุ้มครองเลยอะไรประมาณนี้ค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้คนนี้เสียทรัพย์แค่นี้เหรอมันเป็นทุกข์ที่เล็กน้อยมากพระพุทธเจ้าไม่เกิดมาเพื่อแก้ปัญหากระจอกงอกง่อยอย่างนี้หรอกโยมถ้าท่านถ้าการเกิดของท่านมาเนี่ยเพื่อมาแก้ปัญหากระจอกกระจอกอย่างนี้นะมันไร้สาระสิ้นดีท่านแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายมีใครแก้ได้มั้งอ่ะไม่ต้องตายเนี่ยมีแก้ได้มั้ยไม่มีนะไอ้ปัญหาอย่างนี้มันเป็นปัญหาแบบปุถุชนนะเพราะนั้นปุถุชนก็วนอยู่กับทุกข์ของปุถุชนนะมันออกมาไม่ได้ใช่ไหมแก้ได้เรื่องนี้มันไปติดเรื่องโน้นแต่โน้นไปติดเรื่องนี้มันก็วนอยู่ในอ่างอย่างนี้ผลที่สุดก็ตายเปล่านะแล้วรู้ไหมตายแล้วไปไหนด้วยพุทธจักขุของพุทธเจ้าก็บอกไปเกิดในนรกกับเนรชานเปรตวิสัยแก้ได้หรือยังยังไม่ได้เลยเนี่ยคนหลงอยู่กับมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสรรเสริญสุขนะนินทาก็วนอยู่แค่นี้นะหลีกออกจากตรงนี้ไปไม่ได้อยากจะแก้แค่ตรงเนี้ยนะแต่หลักประหารอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่แก้ใช่ไหมเนี่ยมันทุกข์อันยิ่งใหญ่เนี่ยมันคืออะไรถึงจะแก้ได้ตอนเนี้ยแต่ตายไหมตายเจ็บไหมเจ็บปัญหาตรงนั้นก็ยังแก้ไม่ได้ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะไม่ป่วยนะมีเงินแล้วจะไม่ตายนะมีก็ตายเหมือนกันนะใช่ไหมปัญหามันแก้ไม่จบนะสาธุค่ะขอบคุณค่ะให้ยืมเงินวันนี้ร้อยล้านแต่ก็ตายอยู่ดีใช่ไหมนั่นน่ะพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาอันยิ่งใหญ่ตรงนี้ที่ไม่มีใครทำได้เข้าใจไหมไอน์สไตน์อาจจะมาคิดปรมาณูได้อะตอมอิเล็กตรอนอะไรเล็กน้อยมากนะไร้สาระไอน์สไตน์ก็ตายไปแล้วใช่ไหมแล้วยังไงไม่มีอะไรดีขึ้นมาถ้าที่พระพุทธเจ้าตรัสจริงเขาก็ไปเกิดในนรกกำเนิดได้ชายเปรตวิสัยต่อนะเพราะมนุษย์เท่าดินมหาปฐพีจะไปเกิดในสามกติข้างล่างเหลือแค่เศษดินปลายเล็บจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีก